สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปชมสิมที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพราะทราบว่าการบูรณะสิมเก่าก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผมเดินทางไปตามถนนสรรพสิทธิ์ผ่านหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ถ้าตรงไปก็จะไปถึงวัดศรีประดูขณะที่เดินทางไปก็จะเล่าประวัติของวัดบุรพารามอย่างย่อๆให้ฟังครับวัดบุรพารามเราก็เรียกชื่อสั้นๆว่าวัดบุรพาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของเมืองอุบลประวัติวัดบุรพาก็ไม่มีท่านผู้ใดเขียนไว้ชัดเจนได้อาศัยแต่เพียงคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ซึ่งเล่าว่าแต่เดิมนั้นที่ดินตรงนี้ก็เป็นป่าไม้สงเสงคำว่าสงเสงก็เป็นภาษาอีสานหมายถึงป่าโปร่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์หลายชนิดผู้คนไม่ค่อยเข้าไปจึงเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมปัจจุบันนี้ก็ยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่มากมายหลวงปู่ศรีทาหลวงปู่เสาก็ได้มาปฏิบัติธรรมในป่าแห่งนี้ซึ่งขณะนั้นก็เป็นเพียงสำนักสงฆ์พระอาจารย์ศรีทาชยเสโนแต่เดิมท่านก็อยู่ที่วัดสีทองหรือปัจจุบันก็คือวัดสีบนรัตนารามหลวงปู่เสาซึ่งอยู่ที่วัดเลียบก็จะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ป่าทางทิศตะวันออกของเมืองเป็นประจำกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์ในสมัยนั้นทรงมีความศรัทธาในพระอาจารย์ศรีทาชยเสโนมากจึงรับสั่งให้เจ้าพนักงานของเมืองอุบลไปถางป่าออกและก็สร้างวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่าวัดบุรพารามพระอาจารย์ศรีทาชยเสโนนี่ก็เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์เสากันตศีโลและพระอาจารย์เสากันตศีโลก็เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ขาวหลวงปู่สิงห์หลวงปู่แหวนหลวงปู่ดุลพระอาจารย์ฟันอัจโรขณะนี้ผมเดินทางมาถึงวัดแล้วครับก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางประตูด้านข้างวัดซ้ายมือก็เป็นโรงเทียนพรรษาซึ่งทุกปีก็จะทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ที่นี่ตรงไปอีกหน่อยเลี้ยวซ้ายทางด้านซ้ายมือก็กำลังสร้างอนุสรณ์สถานที่ประชุมเพลิงของหลวงปู่เสากันตศีโลขวามือก็เป็นสิมวัดบุรพาที่บูรณะเสร็จแล้วบริเวณนี้แต่เดิมก็มีรถเก๋งมาจอดเป็นจำนวนมากเพราะเป็นรถที่คนไข้มาโรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้วัดก็ต้องนำรถมาจอดที่นี่แต่เมื่อโรงพยาบาลมีที่จอดรถเองแล้วก็ไม่มีผู้ใดนำรถมาจอดอีกผมเดินทางมาถึงสิมแล้วครับที่มองเห็นก็คือด้านหลังสิมหลังนี้ก็หันหน้าไปทางทิศใต้ด้านหน้าของสิมก็จะเป็นแม่น้ำมูลสิมวัดบุรพาแต่เดิมนี่ก็ชำรุดทรุดโทรมมากแต่ก็ยังหลงเหลือพอมองให้เห็นถึงลักษณะดั้งเดิมของสิมแบบอีสานแท้สันนิษฐานว่าก็น่าจะเป็นสิมรุ่นเดียวกับวัดป่าใหญ่หรือวัดมหาวนารามเดิมก็เป็นสิมโปร่งต่อมาภายหลังก็ได้ก่อผนังต่อขึ้นไปจนถึงชายคาดูได้จากความแตกต่างในการก่อสร้างก็คือฐานเดิมก่อด้วยอิฐฉาบปูนสไตล์ก็คือใช้ดินโพนผสมกับเปลือกหอยเผาตำละเอียดเคี่ยวกับหนังควายเป็นกาวหนังผสมน้ำอ้อยและยางบงซึ่งเป็นยางของพืชชนิดหนึ่งทำให้ปูนมีความเหนียวแล้วก็นำมาโบกคล้ายกับซีเมนต์ภาพเดิมก่อนบูรณะผมก็จะนำมาแสดงในตอนท้ายนะครับภาพนี้จะให้ดูอาคารทั้งหลัง
เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูด้านในบันไดก็มี6ขั้นค่อนข้างสูงพอสมควรภายในสิมก็มีรูปปั้นบุรพาจารย์6องค์แต่เดิมก็มี5องค์นะครับเข้าไปดูใกล้ๆองค์แรกทางซ้ายมือคือรูปหล่อพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตขวามือคือพระอาจารย์เสากันตสีโลอาจารย์เสานี่ก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นนะครับองค์กลางก็คือพระอาจารย์ศรีทาชยเสโนดูทางด้านขวาพระญาณวิสิทธิ์สิงขันตยาคโมรูปตรงกลางคือพระสิทธิธรรมรังสีคัมภีเมธาจารย์คือท่านอาจารย์ลีธรรมธโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการองค์ขวามือก็คือพระครูอมรวิสุทธ์แดงอมโรที่สร้างเพิ่มขึ้นภายหลังรวมเป็น6องค ก็จะให้ดูบริเวณรอบๆครับโครงหลังคาก็เป็นโครงเหล็กด้านหน้าของสิมก็เป็นหอไตรคู่ซึ่งเป็นหอไม้ทรงสูง2หลังที่สร้างไว้คู่กันใช้สำหรับเก็บคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกในงานนิทรรศการมูลมังเมืองอุบลอาจารย์ติ๊กแสนบุญอาจารย์มหาวิทยาลัยบุญราชธานีก็อันนี้จะเป็นหอไตรวัดบุรพาทางนี้ครับคิดว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งเรารีคอนหรือสันนิษฐานรูปแบบในยุคแรกสร้างขึ้นมานะครับจริงๆมันเป็นหอไตรกุฏิผสมกันแล้วเป็นหอแจกด้วยหอแจกก็คือทำหน้าที่เป็นศาลาการประเรียนเป็นวิหารแต่รูปในปัจจุบันในรูปที่เราเห็นเป็น2หลังเนี่ยคือกรมศิลป์เขาไม่ได้บูรณะคือในรูปแบบเดิมนะครับแต่นี้เรามีข้อมูลบางส่วนนะจริงๆในหนังสือเล่มรายงานเนี่ยเขาก็เขียนสรุปไว้ว่าสภาพเดิมมันจะเป็นประมาณนี้รอบๆอย่างที่เราก็จะเห็นสภาพเดิมเพราะจริงๆคำว่าหอใจเราหลายคนจะคิดว่ามันแยกฟังก์ชันโดดๆจริงๆอยู่กับกุฏิเรียกหอใจกุฏินะครับมีหลายฟังก์ชันอยู่ด้วยกันเราจะพบคอนเซปต์เนี้ยที่อุบลเยอะพอสมควรนะครับที่วัดหนองไหลก็เหมือนกันนะครับแต่หนองไหลนี่ห่วงมากนะครับไปกี่ครั้งก็ไม่ได้ขึ้นนะครับองค์นี้นี่คือหลวงปู่มั่นเคยมาอยู่
หลังเมื่อกี้นี้หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษานะครับก็มีสตอรี่ที่จะเรียกเดตติ้งได้พอสมควรคือวัดนี้เป็นวัดสำคัญที่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะครับจำวัดอยู่เป็นเจ้าอาวาสเลยล่ะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นวัดล้างมาก่อนแล้วก็หลวงปู่ท่านเดินไปบุกเบิกนะกรมหลวงสัมปทานท่านให้ไปบุกเบิกแล้วก็สร้างรูปแบบแล้วก็มีช่างจากประเทศลาวที่อยู่ดอนโขงเนี่ยมาสร้างนะครับส่วนหนึ่งก็ทำให้รูปแบบมันมีลักษณะโดยเฉพาะไอ้ฝาผนังแบบก้างปลาเนี่ยมันแล้วเราไปดูดีๆมันมีช่องกระจกนะครับสวยงามมากและไอเดียนี่มันเข้าไปอยู่ในสิงหลังหลวงปู่เสาด้วยนะครับสิงเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศซอรี่ของวัดบุรพาเนี่ยจะสามารถพัฒนาในเชิงการท่องเที่ยวได้เพราะไตรวัดบุรพารามก็เป็นหอบกหรือหอไตรที่สร้างบนบกลักษณะอาคารก็เป็นเรือนไม้สองหลังคู่กันแต่ละหลังก็เป็นเรือนแบบสามห้องยกพื้นสูงด้วยเสากลมหลังละ8ต้นมีชานเชื่อมอาคารทั้งสองหลังแต่ปัจจุบันชานก็ได้หักพังลงหมดแล้วอาคารหลังทางด้านทิศใต้ก็จะมีฝีมือประณีตมากฝาผนังอาคารก็เป็นแบบก้างปลาไม้พึ่งแกะสลักเป็นลวดลายกระจังกลีบบัวรอบอาคารและไม้ลายเท้าสิงรองรับกรอบหน้าต่างหลังคาทรงจั่วมุงแป้นไม้หน้าบันกลุ่มไม้รูปรัศมีพระอาทิตย์เชิงชายมีไม้ฉลุโดยรอบอาคารหลังที่อยู่ทางทิศเหนือฝีมือการก่อสร้างก็หยาบกว่าทางทิศใต้โดยเฉพาะลวดลายผนังและการตกแต่งกรอบหน้าต่างวันนี้มาดูสิมที่วัดบุรพารามเป็นสิมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับท่านอาจารย์เสาหลวงปู่มั่นก็มาอยู่ที่วัดบุรพารามตรงนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมไปเยอะกำลังจะมีการปรับปรุงใหม่ซ่อมแซมใหม่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเคยมาถ่ายรูปไว้นานแล้วเมื่อก่อนตรงนี้น้ำท่วมก็เทพื้นขึ้นมาใหม่เรากำลังบูรณะสิมนี้ก็พร้อมกับวัดบุรพารามครับหลายร้อยปีซิมนี้มีบันไดขึ้นทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาผมจะให้ดูการบูรณะซิมตามลำดับจนกระทั่งเสร็จสิ้นนะครับระหว่างนี้ก็จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆครับเมื่อปีพ.ศ. 2458หลวงปู่มั่นภูริทัตโตทราบข่าวจึงได้เดินทางมาจากวัดบรมนิวาสกรุงเทพมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์และปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบุรพาเมื่อเจ้ากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ได้บริจาคทรัพย์และที่ดินให้สร้างวัดบุรพาจึงเป็นต้นกำเนิดสายวิปัสสนากรรมฐานพระเกจิอาจารย์ต่างๆทั่วประเทศก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือหอไตรวัดบุรพารามเราเอาเงินไป
สิมเก่าแผนผังก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด3ห้องมีมุกโถงด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นแม่น้ำมูลมีเสาด้านหน้า3ต้นรองรับหลังคามุกโถงด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นอยู่ด้านหน้า2บันไดด้านในสุดก็ก่ออิฐเป็นฐานชุกชีติดผนังรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายกเก็ดลักษณะเป็นมุกหน้ามีเพิงสั้นคล้ายหลังคาปีกนกฐานสิมก่ออิฐเป็นผนังสูงราว60เซนติเมตรต่อด้วยไม้ตีเป็นโครงขึ้นจดชายคาพอกด้วยดินเหนียวผสมแกลบแล้วก็ฉาบปูนทับอีกชั้นหนึ่งทางด้านข้างเจาะช่องหน้าต่างข้างละ2ช่องทำลูกกรงแทนบานหน้าต่างผนังด้านหลังพระประธานก็เจาะก่อทึบเป็นช่องกลม4ช่องสันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พระครูศรีทาชยะเสโนจะบูรณะและสร้างวัดบุรพาในปีพ.ศ. 2439พระประธานในสิมเก่าก็เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิขัดสมาธิราบเป็นพุทธศิลป์แบบเมืองบุรจธานีรูปเหมือนพระบุรพาจารย์เดิมก็อยู่ในหอแจกหลังเก่าแต่เมื่อไฟไหม้หอแจกพระครูอมรวิสุทธิ์อมโรแดงก็เป็นประธานบูรณะแล้วก็อัญเชิญมาไว้ที่สิมเก่าแห่งนี้ผมถ่ายภาพนี้เมื่อปีพ.ศ. 2547ก็มีรูปหล่อ5บุรพาจารย์ดังนี้นะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ลีธรรมทโรหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมพระครูวิเวกพุทธกิจหรือกันตสีโลเสาพระครูศรีทาชยะเสโนวัดบุรพาก็เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายมีเนื้อที่19ไร่1งาน 15.6 ตารางวามีนาเขตทิศเหนือจดถนนพะโลรังฤทธิ์ทิศตะวันออกและทิศใต้จดแม่น้ำมูลทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชนและซอยบุรพานาย2เมื่อราวปีพ.ศ. 2436หรือไม่ก็เป็นปีพ.ศ. 2439พระครูศรีทาชยเสโนก็ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนให้มาเป็นเจ้าอาวาสและเป็นอุปชาท่านจึงปฏิสังขรณ์สิมและสร้างกุฏิขึ้นต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ก็ส่งให้การอุปถัมภ์ให้ผู้ต้องหามาช่วยกันถากถางบูรณะซ่อมแซมเมื่อเสร็จแล้วก็ได้นิมนต์ท่านให้ดูแลทั้งวัดใต้วัดเรียบด้วยเจ้าอาวาสวัดบุรพานับถึงปีพ.ศ. 2562ก็มี13รูปหนึ่งก็คือพระครูศรีทาชยเสโนก็ครองวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2439ถึงปีใดก็ไม่ปรากฏก็เป็นผู้รับผิดชอบวัดเรียบวัดใต้และวัดสีทอง 2. พระครูวิเวกพุทธกิจหรืออาจารย์กันตสีโลเสา 3. พระครูวินัยธรมั่นภูริทัตโตแก่นแก้ว 4. พระญาณวิสิทธิ์สมิทธิวิรจารย์หรือขันตยาคโมสิงห์บุญโท5พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ธรรมทโรลีนารีวงศ์ผมก็ได้นำภาพสิมเก่ามาให้ดูภาพนี้ถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2547และอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2549ภาพนี้เป็นกุฏิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับภาพนี้ถ่ายภาพโดยท่านอาจารย์เจริญโชติพันธ์
นี่เป็นภาพด้านหลังภาพเปรียบเทียบหอไตรหลังเก่ากับหอไตรหลังการบูรณะแล้วสิมหลังเก่ากับสิมหลังการบูรณะแล้วเมื่อวันที่29กันยายน2561นายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีถวายวัดบุรพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์และแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากคุณหญิงคุณหมอพรทิพย์ก็ได้พบปะผู้ร่วมพิธีและกล่าวถึงความสำคัญของการบูรณะสิมโบราณภายในวัดบุรพาซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์รูปหล่อเหมือนของอาจารย์วิปัสสนาทั้ง5องค์ที่ได้รับการเคารพสักการะจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากสิมโบราณวัดบุรพานี้ก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ประมาณพ.ศ. 2442แต่เกิดเหตุไฟไหม้2531และเมื่อปีพ.ศ. 2542จึงได้สร้างอาคารกลุ่มไว้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่118ตอนพิเศษ124งลงวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2514ภาพนี้ก็ขอบคุณภาพจากไกด์อุบล.com ครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ